เราไม่มีเสน่ห์อีกแล้วไม่มีเสน่ห์ในการดึงดูดไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในประเทศเองหรือว่านักลงทุนต่างประเทศต่างชาติก็ไม่มาต่างชาติก็ไปที่อื่นไม่ลงทุนในประเทศไทยส่วนเงินที่อยู่ในประเทศไทยก็หนีไปนอกประเทศขณะเดียวกันการลงทุนนะคะของบริษัทไทยเนี่ยก็ขยายมากยิ่งขึ้นในต่างประเทศค่ะการลงทุนในประเทศไทยลดลงแต่ตอนนี้คนออกไปลงทุนในต่างประเทศกลับมากขึ้นอันนี้สะท้อนจากตัวเลขที่มีการขนเงินออกไปนะคะโดยเป็นเงินลงทุนโดยตรงหรือว่า FDI ในประเทศไทยที่ออกไปปรากฏว่าสูงมากเลยทีเดียวค่ะโดยช่วงที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าสัดส่วนการลงทุนนะคะทางตรงในประเทศไทยลดลงเขามีการเปรียบเทียบกับทางด้านมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์ตอนนี้นะคะกลายเป็นว่าเราลดลงเหลือแค่ 10% เท่านั้นในช่วงที่ผ่านมา 30% พูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่มีเสน่ห์อีกแล้วไม่มีเสน่ห์ในการดึงดูดไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในประเทศเองหรือว่านักลงทุนต่างประเทศการเปิดเผยบทวิจัยนี้มาจากเกียรตินาคินภัทระหรือว่า KKP Research นะคะเขาบอกว่าจับสัญญาณได้ในหลายมิติเลยค่ะคุณผู้ชมคะมาดูค่ะการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินคนไทยไปลงทุนนอกประเทศเยอะขึ้นสูงสุดในรอบ10ปีค่ะคุณผู้ชมคะเฉพาะไตรมาสแรกของปี2564มีเงินของคนไทยเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศออกไปแล้วกว่า 300,000 ล้านบาทซึ่งสูงสุดในรอบ10ปีอันนี้เป็นสัญญาณแรกส่วนสัญญาณที่2การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือ FDI นะคะเทียบกับมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ของเราเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยตั้งแต่ปี2543ไปจนถึงปี2550การลงทุน FDI ของบ้านเราเนี่ยจะโตเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 30% ขึ้นไปแต่ในช่วงที่ผ่านมาเหลือเพียงแค่ 10% เท่านั้นใช่ค่ะจะเห็นว่าเรามีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศกับมากกว่าด้วยซ้ำนะคะนั่นหมายความว่าคนไทยหันไปลงทุนในต่างประเทศเช่นเดียวกันไตรมาส1มีกว่า 300,000 ล้านบาทนะคะส่วนการลงทุนตรงในต่างประเทศนะคะของบริษัทไทยคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นจากปี2549เนี่ย 4% นะคะของ GDP 2563นะคะกลับขยับขึ้นไปอยู่ที่ 34% ค่ะดังนั้นสะท้อนได้ว่าทุนไทยเองก็หนีเหมือนกันอันนี้สรุปง่ายๆ คุณนี่นาต่างชาติก็ไม่มาต่างชาติก็ไปที่อื่นไม่ลงทุนในประเทศไทยส่วนเงินที่อยู่ในประเทศไทยก็หนีไปนอกประเทศขณะเดียวกันการลงทุนนะคะของบริษัทไทยเนี่ยก็ขยายมากยิ่งขึ้นในต่างประเทศค่ะเหลืออะไรบ้างอ่ะก็เราเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวรับผลิตรับบริโภคมีการบริโภคภายในประเทศการท่องเที่ยวอ่ะถ้ายังมีอยู่เพราะฉะนั้นในภาพรวมโครงสร้างเนี่ยต้องมีการปรับใหม่ทีนี้นอกจากนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมาถึงจุดที่เราสูญเสียความสามารถในด้านการแข่งขันเรื่องของการส่งออกด้วยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเกียรตินาคินภัทระเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยต้องมีการปรับนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย GDP ของไทยในปีนี้เนี่ยนะคะทยอยปรับลดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมภัทระเกียรตินาคินบอกว่าเดิมเนี่ยเขาจะขยายตัวของเราเนี่ยนะคะ GDP ในไทย 1.5 ค่ะเมื่อตอนที่มองตอนนี้ปรับใหม่แล้วเหลือ 0.5 ลง 1% เนี่ยคุณนิณาเกือบจะต่ำเตี้ยเรียดินอยู่ละใช่ค่ะศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์หรือ EIC ก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันจากเดิม 1.9 เหลือ 0.9 ค่ะ TTB นะคะของธนชาติทหารไทยธนชาตินะคะปรับลดลงนะคะเหลือ 0.9 เช่นเดียวกันค่ะนี่ก็สอดคล้องกับทางด้านแบงก์ชาตินะคะที่เขาบอกว่าจาก 1.8% ที่เขามอง GDP ในปีนี้ถ้าล็อกดาวน์มันเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของการปรับลดลง GDP อยู่ในกรอบ 0.8 ถึง 2% นะคะนั่นหมายว่าติดลบสรุปง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆก็คือการเติบโตเนี่ยจะต้องปรับลดลงอีกแหละเพราะว่าดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมันยังไม่ค่อยเข้าทีเข้าทางเท่าไหร่และที่สำคัญเรากลายเป็นประเทศที่การโตเนี่ยเทียบกับในภูมิภาคเนี่ยนะคะกลายเป็นโตต่ำที่สุดและแทบจะไม่ขยับเลยเขาบอกว่ามีการเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศในช่วงของโควิดเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องยนต์ส่งออกเนี่ยกลายเป็นว่าเราแทบจะดับทุกเครื่องยนต์กลายเป็นว่าช่วงนี้นะคะส่งออกกลายเป็นเครื่องยนต์หลักซึ่งทางด้านศูนย์วิจัยกรุงศรีเนี่ยก็มองเห็นเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นประเด็นสำคัญว่าถ้ามีการปรับโครงสร้างเนี่ยจะต้องมีการรื้อใหม่หรือเปล่าโครงสร้างอะไรที่มันสามารถเติบโตได้เพื่อตอบรับกับอนาคตหรือว่าโลกในถัดไปนั่นเองค่ะ